ชาสมุนไพรจากดอกดาวเรืองกันค่ะมีคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าดอกดาวเรืองเนี่ยมีประโยชน์และก็สรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะโดยเฉพาะในการบำรุงสายตาค่ะเดี๋ยวพี่ตีพาไปเก็บดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็มาทำเป็นชานะคะแล้วเราจะมารู้จักในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของดอกดาวเรืองด้วยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาทำชาค่ะเป็นชาป้องกันนะคะแล้วก็บำรุงสายตาโดยเฉพาะสายตาเราที่มีอาการฝ้ามัวนะคะสายตาอ่อนล้านะคะด้วยที่เราใช้สายตาในการจ้องคอมพิวเตอร์ใช้เป็นเวลานานนะคะรวมทั้งจ้องโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้นะคะจริงๆแล้วสูตรในการบำรุงสายตามีหลายตัวมากที่เป็นสมุนไพรนะคะแต่วันนี้พี่ตีจะมาทำเป็นชาด้วยดอกดาวเรืองนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยทานกันหรือเปล่านะคะดอกดาวเรืองก็เป็นไม้ประดับที่หลายคนเขาเห็นกันนะคะโดยเฉพาะเห็นอยู่ในช่วงในตลาดนะคะจะมีแม่ค้านะคะนำมาร้อยพวงมาลัยไหว้พระนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เราเห็นอยู่นั้นเราไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นดอกดาวเรืองที่เขาปลูกด้วยออแกนิกหรือว่าได้ปลูกด้วยใช้สารเคมีใดๆหรือเปล่านะคะแต่สำหรับที่สวนของพี่ตีนะคะดอกดาวเรืองที่ปลูกเนี่ยเป็นการปลูกด้วยไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกโดยปลอดภัยนะคะเพราะว่าพี่ตีก็จะนำดอกดาวเรืองเนี่ยมาปรุงทำเป็นชาไว้ดื่มเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วดอกดาวเรืองเนี่ยเมื่อเราดมกลิ่นนะคะจะออกกลิ่นที่มีลักษณะที่ฉุนอยู่นะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าได้นำมาทำเป็นชาแล้วเนี่ยพี่ตีแนะนำเลยนะคะจะออกในลักษณะที่กลิ่นหอมมีหลายคนนะคะหลังจากที่มีการจ้องสายตาอยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะหรือไม่ก็โทรศัพท์เป็นเวลานานนะคะสังเกตตัวเองนะคะจะรู้สึกว่าสายตาเราจะพร่ามัวนะคะแล้วก็อ่อนล้าอ่อนเพลียมากๆเลยนะคะเวลาเรามองไปทางไหนเนี่ยก็ถือว่าตาของเราเนี่ยจะพร่ามัวนะคะมองไม่ชัดบางทีน้ำตาเราก็จะไหลด้วยนะคะแนะนำนะควรที่จะสวมแว่นกรองแสงด้วยจะดีมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะในการป้องกันไม่ให้สายตาเราเกิดอาการพร่ามัวเป็นเวลาที่นานเกินไปนะคะวิธีแก้เวลาเราจ้องสายตาอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหรือไม่ก็อยู่กับจอโทรศัพท์เป็นเวลานานมากเกินไปนะคะแนะนำนะคะให้เราหยุดพักสักประมาณ 20-30 นาทีก่อนนะคะและมองไปในระยะที่ไกลๆค่ะมองเพื่อที่จะให้สายตาเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะและก็ได้พักสายตาด้วยนะคะช่วงที่เรามองไปในระยะไกลๆนะคะให้กระพริบตาไปด้วยนะคะเป็นการบำรุงสายตาบริหารกล้ามเนื้อสายตาของเราด้วยนะคะจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือไม่นะคะควรที่จะมีการหลับตาพักสายตาสักประมาณ 4-5 นาทีนะคะและก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะในการผ่อนคลายสายตาแล้วก็พักผ่อนตรงบริเวณกล้ามเนื้อสายตาเราได้ดีค่ะสังเกตตัวเองไหมคะเวลาเราจ้องเป็นเวลานานเนี่ยสายตาเราก็จะรู้สึกแสบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแสดงว่าสายตาเราเริ่มจะแห้งนะคะวิธีแก้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้น้ำตาเทียมนะคะในการหยอดบำรุงสายตาเราด้วยนะคะซึ่งน้ำตาเทียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตานะคะแล้วก็ให้ตาเราที่มีลักษณะที่แสบเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะและวันนี้นะคะพี่ตีก็ได้เด็ดดอกดาวเรืองนะคะมาทำเป็นชาชงดื่มนะคะ
จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีดอกดาวเรืองที่เยอะนะคะแนะนำนะคะนำไปตากแห้งหรืออบนะคะเก็บไว้ในภาชนะนะคะเพื่อที่จะได้ทำเป็นชาไว้ดื่มเป็นเวลานานนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะทำเป็นชาดอกดาวเรืองเป็นแบบดอกสดนะคะหลังจากที่เราเด็ดมาแล้วเนี่ยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เด็ดใส่แก้วนะคะเติมน้ำร้อนลงไปค่ะจำนวนที่เด็ดนะคะพี่ตีจะเด็ดไปประมาณ 3-4 กลีบนะคะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปนะคะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถนำมาดื่มได้เลยค่ะกลิ่นจะหอมอ่อนๆนะคะสูตรนี้นะคะดอกดาวเรืองสามารถช่วยบำรุงจอประสาทสายตาได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องตาพร่ามัวนะคะสายตาอ่อนล้านะคะดอกดาวเรืองนะคะนำมาเป็นชาชงดื่มนะคะช่วยได้ดีมากๆอีกวิธีนึงนะคะลองดูนะคะรู้สึกดีจริงๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ